เพราะเราหาพระอรหันต์ไม่ได้นอกจากพ่อแม่เราโอเคนี่รับได้ครับนอกจากเราหาพระอรหันต์เดินดินกินน้ำแข็งไม่ได้นี่รับได้ครับถึงบอกว่ามีไหมพระอรหันต์เดินดินกินน้ำแข็งถ้ามีก็นั่นแหละคือใช่นะครับแต่ทั้งหมดนั้นตัวเราเองนะจะเป็นคนที่วินิจฉัยเองครับอย่าไปฟังผู้อื่นเขาว่านู่นนี่นั่นมันก็จะไปตามกระแสพอไปตามกระแสแล้วก็ไปใหญ่เลยพ่วงใหญ่เลยมันก็เลยกลายเป็นเฮโรสารพากันไปในรูปแบบที่ตีปี๊บตีกลองมากโอ้ยมีคนเข้าใจผิดเยอะมากเยอะเหลือเกินบางทีก็จะบอกว่านั่นไม่เป็นไรมันผิดยังมีชีวิตอยู่บางคนก็นะพอเวลาพูดจามันก็ไปวิภาคซีกแล้วมันก็ไม่ดีไม่เหมาะความเข้าใจผิดวิธีคิดเพื่อสรุปได้นะครับผมว่านะคนที่เข้าถึงพระธรรมเนี่ยครับระดับพระโสดาบันก็สามารถรักษาตัวเองได้จำไหมนะตอนนี้ตัวเป็นหน้าจำมากครับเอาแค่ระดับพระโสดาบันนะจะสามารถรักษาตัวเองได้สมบูรณ์แน่นอน 100% แปลว่าจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนจนกระทั่งชีวิตจะหามีไม่ถ้าได้นะครับเนี่ยหลักการง่ายๆวิธีพิจารณานะครับไม่ว่าผู้นั้นจะมีอายุเท่าไหร่สิ่งนี้มันคอนเฟิร์มโดยการเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองก็ต้องดูแลรักษาตัวเองได้เห็นไหมครับชัดไหมครับถ้าเหนือไปกว่านั้นก็คือดูแลรักษาผู้อื่นได้ด้วยประมาณนั้นไม่ใช่คำพูดนะเป็นการกระทำนะครับที่ว่าต้องลงการกระทำมันจึงจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าหรือไม่นั่นก็เป็นคำพูดคำจาแล้วก็คอยฟังสดับไปด้วยนะครับโดยใช้เขาเรียกว่าอะไรสติปัญญาของเราในการคัดกรองด้วยหรือในหนึ่งก็บอกว่าอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนลุงจะไม่ค่อยพูดนะแล้วลุงจะไม่พูดซ้ำไปว่าคำว่าวิจารณญาณลุงจะไม่พูดไหนเลยไม่เคยพูดติดปากเลยเวลาพูดจาภาษาก็ไม่ชัดอีกต่างหากวิจารณญาณเพราะลุงไม่ค่อยพูดครับกิเลสลุงก็ไม่ค่อยพูดครับนั่นไม่ค่อยพูดหรือว่าไม่พูดกิเลสใส่เสื้อผ้าทุกตัวกิเลสทั้งนั้นกล้าถอดเสื้อผ้าเดินไหมที่ว่าเห็นได้ยังอย่าเถียงลุงมนุษย์ที่ไม่มีกิเลสคือมนุษย์ที่ไม่มีเงามีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับบอกให้รู้คือมนุษย์ที่ไม่มีเงาคือปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดซึ่งหมดสิ้นแล้วอสวะกิเลสทุกวินาทีด้วยนั่นคือพระพุทธเจ้าจำได้ครับภาษาลุงตีตะปูแปดฟังปุ๊บตีตะปูแปดไปเลยโป๊ะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับนี่ถ้ายังมีเงาอยู่แปลว่ายังมีกิเลสอยู่ถ้าเป็นพระอรหันต์เดินดิ่งนิ้วแกงนะแม้ว่าจะมีกิเลสเพียงน้อยนิดหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะกิเลสนั้นไม่มีผลที่จะมาทำให้พระอรหันต์พระองค์นั้นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวิถีดำรงตนนี้ดีกว่าเปลี่ยนวิถีดำรงและดำรงตน งงไหมไม่งงเนาะนะกิเลสทำอะไรไม่ได้ถึงมีอำนาจแห่งกิเลสนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะใจของพระอรหันต์ได้เพราะว่าใจพระอรหันต์นั้นใจเป็นกลางใจเป็นกลาง
โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับไม่ออกซ้ายออกขวาเหมาะอย่างยิ่งที่จะมาทำหน้าที่นั่งอยู่หัวโต๊ะทุกๆระดับนะฮะนั่งหัวโต๊ะในการที่จะมาปรับข้อพิพาทของคนของมนุษย์แต่มาปรับข้อพิพาทแล้วก็บอกช่องทางเดินให้ถูกต้องตรงจริงนั่นคือหน้าที่ของพระอรหันต์เขาหรือว่าผู้บรรลุธรรมในแต่ละระดับโสดาสกทาอนาคามีและอรหันต์โอเคไหมครับ